นั่งให้สบายสบายเดี๋ยวเราคุยสบายสบายเอาแล้วเรามีเวลาอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้เนาะอยากสนทนาธรรมคุณยอมอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกับตมาเชิญปุจฉาได้เลยนะตมาจะวิสัชนาให้ปุจฉาคือถามวิสัชนาคือตอบนะ ใครจะถามอะไรเชิญเจริญพรพวกเราที่มาวันนี้นะครับอาจารย์ก็เป็น อีกอาชีพหนึ่งเรียกว่าอาชีพคนทำงานนะครับความหมายของอาชีพคนทำงานไม่ใช่ว่าถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเรามาทำงานเวลากลับบ้านแล้วเนี่ยหลายหลายคนเราก็ยังติดเอางานกลับไปทำบ้านอีกนะครับก็เลยอยากจะเราก็มุ่งอยู่กับเพื่อหากินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์ให้ปัญญาให้สติกับพวกเราที่มีอาชีพอย่างเงี้ยว่าทำยังไงถึงจะทำให้เกิดความสมดุลของตัวเองแล้วก็ครอบครัวที่ทำให้เกิดการทำงานแล้วมีความสบายสบายทั้งตัวเองสบายทั้งสถานที่ทำงานและสบายทั้งคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับจริงๆการที่อาตมาออกมาอยู่บ้านเกิดเนี่ยก็มีเหตุผลเรื่องนี้ด้วยอาตมาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ถอยหลังเข้าคลองหรือถอยไปข้างหน้าอาตมาคิดถึงการทำงานเชิงลึกคือเราอยู่กรุงเทพนี้เราทำงานเชิงตื้นไงมันเยอะในแง่ของปริมาณนะมันเยอะนะโผล่ทีวีนี่คิดมาเกือบทุกวันอะแต่ว่าอาตมาไม่ได้ทำอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเพราะว่าอยู่วัดเบญจมบพิตรมันเข้าง่ายออกง่ายนะใครคิดอะไรไม่ออกก็เอาไมค์มาจ่อสัมภาษณ์ละนะมันก็ดีระดับหนึ่งแต่พออายุมันเลย35ปุ๊บเราก็รู้ละว่ามันต้องทำอะไรที่เป็นแก่นเป็นสารได้แล้วเหมือนหินก้อนหนึ่งอะตอนที่มันถูกโยนลงแตะผิวน้ำครั้งแรกนะมันตื่นมันทำให้น้ำตีวงออกไปเป็นคลื่นเคยเห็นไหมแต่พอวันหนึ่งมันยังลึกถึงก้นบึ้งของบ่อน้ำมันมีแต่ความเงียบและมันถึงได้ค้นพบว่าแท้ที่จริงความสงบสุขต่างหากคือแก่นสารของชีวิตอาตมาก็เหมือนกันช่วงหนึ่งของชีวิตเราได้อยู่ในจุดที่ต้องให้ความเห็นต่อบ้านต่อเมืองอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเกือบทุกประเด็นก็ว่าได้แต่2ปีมานี้อาตมาลดบทบาทตรงนั้นทั้งหมดใครอยากสัมภาษณ์ขึ้นมาที่นี่เอาก็แล้วกันฉันไม่ลงละนะเป็นฝ่ายเลือกที่จะทำงานแล้วเพราะอะไรเพราะอาตมาคิดว่าอายุเรามันเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเราต้องโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่มั่นใจว่าเราสามารถวางชีวิตลงเป็นเดิมพันไปกับมันได้เนี่ยอาตมาก็เลือกเราทิ้งนับพันสิ่งเพื่อทำบางสิ่งและบางสิ่งที่อาตมาจะทำก็คือเนี่ยอาตมาจะใช้เวลาทั้งชีวิตที่เหลือเนี่ยอุทิศให้กับงานสร้างคนผลที่ได้รับก็คือเรื่องของสุขภาพหลายปีก่อนอาตมาแทบจะห่างยาอมไม่ได้เลยใช้เสียงเยอะก็ต้องอมยาตลอดนะแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยพอถอนออกมาที่นี่ปีที่แล้วอาตมายาขาดจากยาอมไปเลยไม่ต้องอมยาอมโบตันไม่ต้องหมักหอมเยาวราชไม่ต้องอะไรละเต็มที่ก็ดื่มน้ำจิบน้ำมันก็หายเสียงดีใช้ได้ภูมิแพ้ก็ลดไปหมดเลยแต่ถ้าอยู่กรุงเทพปุ๊บเดี๋ยวก็ไออีกละเป็นหวัดบ่อยมากจนอาตมาตกใจนะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตฉันทำไมเป็นหวัดบ่อยแล้วก็เพลียหลับเหมือนกันนะหลับเยอะเหมือนกันแต่ตื่นมาทำไมฉันเพลียเหลือเกินอ่ะอาตมารู้สึกขึ้นมาว่านี่ไม่น่าจะใช่ชีวิตปกตินะมันหนึ่งก็ตัดสินใจออกมากินมานอนอยู่ที่นี่พักใหญ่รู้สึกว่าน้ำหนักมันก็ขึ้นนะอะไรมันก็ดีแล้วต่อมาก็ไม่ต้องลงไปละคนเขาอยากเจอเขาก็มาอยู่ดีก็รู้สึกว่าเป็นการถอยไปข้างหน้าที่น่าจะมาถูกทางพอเราเริ่มทำงานหลังๆมาหนังสือที่เขียนก็หลายเล่มก็มีค่าพอที่เขาจะแปลอย่างตอนนี้จีนเนี่ยมาของานเราไป10เล่มแปลกันเป็นซีรีส์เกาหลีก็มาขอไป4เล่มญี่ปุ่นก็ขอไป1เล่มส่วนอังกฤษนั้นเอาไปตั้งนานแล้วนะตั้งหลายปีพอเราอยู่ที่นี่เรามีโอกาสได้ก็ได้คุ้นคิดเหมือนนักมวยที่เจนเวทีอ่ะเป็นฝ่ายเลือกที่จะออกหมัดพออยู่กรุงเทพฯอาตมาไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกที่จะออกหมัดหรอกพี่เลี้ยงก็เยอะ
คนดูก็เยอะมันเยอะเยอะเยอะไอ้ที่อยากทำจริงๆไม่ได้ทำไอ้ที่ทำอยู่คือคนขอให้ทำงานรัฐงานหลวงโน่นนี่นั่นไปมาก็จะถูกจับให้ไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเหมือนกันอาตมารู้สึกว่าอยู่ต่อไปเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพายุทอร์นาโดลูกนี้เหมือนกันนะนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่อาตมาคิดว่าเราต้องหาจุดสมดุลของชีวิตให้พบพอมาอยู่ที่นี่อาตมาก็รู้สึกว่าเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิตละที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกชีวิตใช้อะคือมันเมามันจนถ้าเป็นนักมวยคือมันจนดูหมัดคนอื่นไม่ทันแล้วหมัดมันเข้ามาตรงหน้าเราตลอดพอมาอยู่ที่นี่เราฟุตเวิร์กแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตเอาละอย่างช่วงเนี้ยเดือนนี้ตามหลักอาตมาต้องอยู่ที่อเมริกาเราจะไปจัดรีทรีทให้กลุ่มนักศึกษาฮาร์วาร์ดที่โน่น3วันแต่พอดีมีเงื่อนไขดีๆเข้ามาก็คือปีนี้พุทธศาสนาครบ 2,600 ปีใช่ไหมฮะก็ได้รับเชิญให้ไปเรียนรู้กับองค์ดาลายลามะ2วันเนี่ยไปนั่งคุยตัวต่อตัวแบบเนี้ยนำคณะคนไทยและพระสงฆ์ไทย40รูปไปเจริญศาสนาไมตรีกับท่านพอได้รับโอกาสซึ่งคนทั่วโลกเนี่ยอยากจะไปเฝ้าท่านนะแต่เราได้รับเชิญอาตมาก็ทิ้งอเมริกาแล้วไปเฝ้าองค์ดาลายลามะเลยนี่คือเราเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิตไงเห็นไหมพอเราเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิตปุ๊บเราก็เลือกงานที่เรารักจริงๆทำพูดถึงเรื่องนี้เพื่อที่จะโยงไปถึงคำสอนอันหนึ่งขององค์ดาลายลามะนะเร็วๆเนี้ยอาตมาได้รับคำสอนของท่านจากลูกศิษย์ของท่านส่งมาให้ท่านเพิ่งไปพูดให้ในงานสัมมนาของนักธุรกิจใหญ่ระดับบรรษัทข้ามชาติท่านบอกว่าทุกวันนี้มันมีสิ่งที่วิปริตอยู่อย่างหนึ่งคนจำนวนมากทั้งที่มีสุขภาพดีพากันทิ้งสุขภาพไปทำงานเพื่อหาเงินพอได้เงินมากๆแล้วก็เอามาซื้อสุขภาพคืนท่านบอกว่านี่คือมนุษย์ยุคทุนนิยมบริโภคจริงไม่จริงพวกเราก็คิดดูสิเพราะว่าเราสูญเสียสมดุลพวกเราทำงานเกินเงินเดือนกันทั้งนั้นนะเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะออกจากออฟฟิศตอน5โมงนะแต่จะทำถึงตี2ก็ได้นะใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะต้องทำกันต่อดังนั้นเวลาในชีวิตมันก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งองค์ดาลายลามะท่านเน้นมากนะท่านบอกว่าแสดงว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้มันผิดปกติคนสมัยก่อนทำมาหากินเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามแก่เฒ่าคนอายุของเราเก็บเงินไว้ใช้ไม่ทันแก่เฒ่าใช้เลยในห้อง ICU นี่คือโรคของผู้บริหารอย่างคุณวิกรมกรมบัณฑิตอ่ะพออายุ50แกบวชเลยแล้วพอแกศึกปั๊บแกไปอยู่เขาใหญ่แล้วเข้ากรุงเทพเดือนละ2ครั้งเข้าไปประชุมบอร์ดเสร็จแล้วกลับแล้วหลังจากนั้นแกเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิตแกให้คนอื่นบริหารหมดละแกก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็เป็นฝ่ายเลือกที่จะทำงานแกบอกว่าถ้ายังไปแบบเดิมอ่ะแกตายเพราะแกต้องไปซ่อมหัวใจถึงอเมริกาที่เมืองไทยไม่มีหมอซ่อมหัวใจให้แกได้นะแกบอกว่าตอนที่ขึ้นเขียงเนี่ยแกเพิ่งมาคิดได้ว่าเงินเป็นแสนล้านของอมตะนครน่ะถ้าแกไม่ได้ใช้นะมันก็ไม่ใช่ของแกแกบอกแกเปลี่ยนปรัชญาเลยนะออกจากโรงพยาบาลแกกลับมาปุ๊บแกรีบใช้เงินใหญ่เลยแกบอกว่าเงินที่ไม่ได้ใช้ก็คือเงินที่ไม่ใช่ของเรามันจะกลายไปเป็นของผู้ถือหุ้นหมดวันนี้แกเลยสร้างปราสาทของแกเองนะอมตะคัสเตอร์หมดไปตั้งหมื่นล้านอ่ะแกรีบทำใหญ่เลยแกบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้คนอื่นใช้แน่แกก็พาคณะมาปฏิบัติกับอาตมาแล้วตอนนี้ก็ทำรถอาเซียนท่องไปทั่วโลกมีความสุขแล้วทำสารคดีทำวิทยุทำโทรทัศน์กับอาตมานี่ก็คือส่วนหนึ่งของคนที่เป็นมนุษย์ยุคทุนนิยมแล้วก็มาค้นพบว่าบางครั้งถ้าเราตามมันไปเรามีทุกอย่างแต่เราอาจจะไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นไม่มีคนที่เรารักไม่มีสุขภาพที่ดีก็เหมือนดร.พิวัฒน์วัฒนังกูลใช่ไหมดร.พิวัฒน์ก็เหมือนกันท่านถึงกับเปลี่ยนชื่อเป็นดร.วรธาเพื่อที่จะให้เป็นการกระตุ้นจิตใต้สำนึกของแกว่าคนเดิมตายไปแล้วแกเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วพยายามใช้ชีวิตใหม่แต่ว่าไม่ทันในที่สุดแกก็เขียนจดหมายไว้ฉบับหนึ่งอาตมาเพิ่งได้อ่านเร็วๆนี้ลงในวารสารของมูลนิธิชัยพัฒนา
เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายแกบอกว่าใครๆก็รักเงินแต่ถ้าให้เลือกผมคงเลือกครอบครัวมากกว่าแต่เสียดายผมรู้เรื่องนี้ไม่กี่อาทิตย์ก่อนจะเสียชีวิตนี่คำพูดของคนที่ก่อนจะเสียชีวิตแกบอกว่าแกทำงานด้วยคำเมามันมากนะแกเป็นนักเรียนเกียรตินิยมเป็นมนุษย์ perfectionist เวลาแกไปดีลธุรกิจอะไรแกจะเตรียมไว้3แผนอันหนึ่งเนี่ยพรีเมียมอันที่สองเนี่ยปานกลางอันที่สามนี่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงถ้าใครไปคุยงานกับแกแล้วทุกคนต้องเป็นลูกค้าแกหมดเพราะแกเตรียมไว้ต้อง3แผนเสมอนั่นคือ JSL แกก็รุ่งโรจน์มากนะรุ่งโรจน์สุดๆมีทุกอย่างที่คนอายุ40ต้นๆควรจะมีแต่แล้ววันหนึ่งจู่ๆแกก็ไปพักต่างจังหวัดแล้วก็ล้มในห้องน้ำโรคมันหมุนติ้วตื่นอีกทีหนึ่งในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านแกบอกว่าบ้านที่กรุงเทพก็มีบ้านที่เขาใหญ่ก็มีเสียดายไม่ได้กลับไปวันหนึ่งฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลแกมองเห็นพ่อกับแม่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แกแกร้องไห้แกบอกว่าผมเสียใจตามหลักคนที่นอนบนเตียงควรจะเป็นพ่อกับแม่และคนที่ควรเช็ดเนื้อเช็ดตัวควรจะเป็นผมซึ่งเป็นลูกมันน่าเศร้าที่สุดก็คือตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วและพ่อแม่ก็กำลังเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ผมเศร้าที่สุดสำหรับผมคือผมคงไม่มีโอกาสได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พ่อให้แม่ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะกลับมาทดใช้หนี้บุญคุณทันหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากนะเนี่ยนี่คือมนุษย์ยุคทนนิยมบริโภคที่ทำงานมหาศาลแล้วก็เมามันกับการทำงานมากป่วยด้วยโรคเวิร์กแอลกอฮอลิกผลสุดท้ายคุณมีทุกอย่างแต่คุณไม่มีตัวเองอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานของอาตมาชาวพม่าท่านเตือนอาตมาไว้ว่าถ้าไม่มีเขาเราอยู่ได้โลกนี้นะเราไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น 7,000 ล้านคนเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเราอะทุกอย่างจบฉะนั้นรักษาเราไว้ให้ดีๆอย่าไปห่วงแต่เขาดูแลตัวเราด้วยนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งอีกคำเตือนหนึ่งที่ทำให้อาตมาทุกวันนี้ร้อยงานอาตมาไปแค่งานเดียวเท่านั้นนะอาตมาไม่ได้ไปทุกงานนะร้อยงานไปงานหนึ่งเป็นฝ่ายหยัดยืนใครจะโกรธก็โกรธใครจะงอนก็งอนใครจะเวียนก็เวียนฉันไม่สนแล้วฉันเลือกแล้วตอนนี้ปีที่แล้วอายุ38ปีนี้39อาตมาบอกว่าอาตมาเลือกแล้วเพราะอะไรเราเห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าร่างกายมันสำแดงความผิดปกติออกมาเนี่ยมันซื้อคืนไม่ได้จริงๆใช่ไหมคำถามคือทำยังไงเราจะรักษาสมดุลได้อาตมามีทฤษฎี4สมดุลให้นะ4สมดุลก็คือหลักทางสายกลางภาคปฏิบัติเชื่อว่าถ้าเราทำตามนี้เราจะงานสำเร็จชีวิตดื่นรมงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขทุกวันนี้งานได้ผลแต่คนเป็นสุขหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าทำตาม4สมดุลเนี่ยงานสำเร็จชีวิตรื่นรมสมดุลที่1สมดุลกายสมดุลใจดูแลร่างกายกับจิตใจพอๆกันร่างกายก็คือดูแลร่างกายให้แข็งแรงจิตใจก็คือให้ได้รับอาหารคือธรรมะอยู่เสมออย่าลืมกายกินอาหารใจก็กินอาหารทุกเช้าถ้าเราอ่านแต่ข่าวน้ำเน่ากลางคืนดูแต่ละครน้ำเน่าดึกๆจิตของเราเน่าเลยนะวันนั้นน่ะใช่ไหมยังไม่นับว่าเจอเพื่อนร่วมงานเน่าๆอีกไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตฉะนั้นเราจะต้องป้อนอาหารใจนะที่เป็นความสดชื่นรื่นเย็นให้ใจของเราเช่นการสวดมนต์นะการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติการได้เห็นพระอาทิตย์ซึ่งลอยพ้นเหนือยอดไม้ขึ้นมาในยามเช้าตรู่การได้ฟังเสียงนกตื่นเช้าขึ้นมาได้เดินเล่นบนพรมหญ้าเขียวขจีหรือมีเวลาเดินเล่นกับหมาที่เรารักเขาและเขาก็รักเราหรือบางทีห้องพระตอนคุณมีบ้านใหม่ๆคุณอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปไว้เต็มห้องพระเลยคุณกราบท่านครั้งเดียวตอนวันขึ้นบ้านใหม่จากนั้นคุณเดินผ่านไปผ่านมาพระในค้อนขวบคุณก็ไม่เห็น คุณไม่ไปไหว้พระสวดมนต์อีกเลยงานยุ่งเห็นหรือยังนี่คือคนที่ไม่รักษาใจตัวเองเลยคุณป้อนอะไรให้กายคุณน่ะ
ร่างกายนี้คุณจะกินแต่อาหารดีๆทั้งนั้นใช่ไหมแต่ใจนี่คุณทิ้งๆกว้างๆหารู้ไหมว่าอาหารใจเนี่ยสำคัญไม่น้อยไปกว่าอาหารกายฉะนั้นเราจะต้องเติมอาหารทางจิตวิญญาณเข้าไป spiritual food นะทำยังไงให้จิตใจของเราสงบทำยังไงให้จิตใจของเราสดชื่นทำยังไงให้จิตใจของเราอิ่มทำยังไงให้จิตใจของเราสว่างทำยังไงให้จิตใจของเรารู้สึกว่าผลิบานขึ้นมาโจทย์เหล่านี้โยมไปคิดไปทำกันเองการนั่งทำงานอยู่ได้ฟังเพลงบรรเลงเพราะๆฟังเคนนี่จีฟังโยโย่มานะก็ไม่เลวนะดนตรีเพราะๆฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงจิ้งหรีดที่นี่หน้าฝนเนี่ยแต่มาอัดเสียงจิ้งหรีดไว้เป็น10สายพันธุ์นะถ้าอยากได้บอกเลยนะมันเยอะจริงๆนะอาตมาอัดไว้หมดเลยเวลาไปเมืองนอกเอาเปิดให้ฝรั่งฟังเขาขอซื้อเลยอาตมาบอกไม่ต้องซื้อที่วัดอาตมาเพียบเลยถ้าหน้าฝนนะออเคสตราวงใหญ่นะอึ่งอ่างเป็นคอนดักเตอร์คุมวงเองเนี่ยมันสดชื่นฉะนั้นเราดูแลกายนะชำระสะสมกายให้สะอาดหาอาหารดีๆป้อนให้กายอย่าลืมชำระสะสมใจและหาอาหารที่ดีๆให้ใจของเราทำยังไงให้ใจอิ่มให้ใจสดชื่นให้ใจสงบยอมลองคิดดู2สมดุลงานสมดุลชีวิตถ้าเราทำงานแล้วประสบความสำเร็จแต่เราเดินเข้าบ้านเราได้กินข้าวกับภรรยาไหมได้กินข้าวกับลูกไหมเราได้ซักเสื้อผ้าเองไหมได้ขัดห้องน้ำเองบ้างหรือเปล่านะเวลาที่เราอาบน้ำเราล้างหน้าล้างตาอย่างดีเราเคยเอาแปรงมาขัดเล็บเท้าเราไหมคนส่วนมากจะดูแต่หน้านะไม่ดูเท้านะให้ความสำคัญหน้าไม่ให้ความสำคัญเท้าถ้าคุณมีเวลาจริงๆคุณจะละเมียดละไมกับการอาบน้ำใจเย็นๆแต่มนุษย์ยุคทุนนิยมอาบน้ำ5นาทีเสร็จแล้วรีบเดี๋ยวไปเปิดคอมเลิกงานแล้วก็รีบเปิดคอมตีหนึ่งตีสองก็เช็คเมลอยู่ทำเกินเงินเดือนไปตั้งหลายแสนเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นสมดุลงานสมดุลชีวิตก็คือว่าให้เราทำงานด้วยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้วยอาตมาพูดเพราะอาตมาเคยอยู่ในภาวะอย่างนี้ไงใครมานิมนต์นะเมื่อ7ปีที่แล้วอาตมาแทบจะไปให้ทุกงานเพราะสงสารญาติโยมไงแล้วทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้นิมนต์ท่านวอนะเขาก็จะต้องล็อบบี้ไงใช่ไหมเจ้านายก็บอกเอามาให้ได้นะ ใช่ไหมแล้วทุกคนที่โทรศัพท์มันก็จะต่อรองยืดเยื้อบางคน3วันนะ บางองค์กรเสนอปลดลูกศิษย์อาตมาก็มีพระอาจารย์น้องคนนี้นะกาหัวไว้เลยนะพระอาจารย์ต้องปลดนะอาตมาบอกจ้ะอาตมาจัดให้ปลดแผนกนี้ย้ายมาแผนกนี้อยู่ในนี้แหละอยู่ในมูลนิธิอาตมานี่แหละคือทุกคนโทรศัพท์มาก็ต้องอยากนิมนต์ให้ได้อาตมาก็พยายามที่จะไปวันหนึ่งอาตมาก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าฉันมานั่งตามใจโลกอย่างเงี้ยทำให้โลกสมหวังแต่อาจจะผิดหวังกับตัวเองนะเพราะสุขภาพเริ่มไม่ดีอาตมาก็เลิกตามใจชาวโลกหันมาทำตัวเหมือนชูการ์เรเลวหนักนักมวยเชิงสูงเลือกต่อยละไม่ใช้กำลังเนี่ยเรียกว่า less is more ทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มากทุกวันนี้ร้อยงานอาตมาไปหนึ่งงานนะแต่โยมสามารถพบอาตมาได้ทุกวันทางช่องเจ็ดสีคมธรรมประจำวันออกทุกวันนะข่าวเช้าหรือไม่งั้นก็พบอาตมาได้ทุกเช้าตอน7โมงที่ Facebook เชื่อไหมเรามียอดแชร์ต่อวันของเรา1ล้าน5แสนคนต่อวันอาตมาแทบไม่ต้องเทศแล้วตอนนี้ทุกอย่างฝากแปะไว้ใน Facebook หมดคนก็ตามกันทั่วโลกเลยอาตมาคิดว่านี่คือสื่อที่มีพลังมากผลก็คือว่าเราทำงานน้อยลงก็จริงนะแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นเราเลือกทำได้มากขึ้นแล้วก็ทำได้ดีขึ้นอย่างรายการ CEO โลกพบ CEO ทำทำกับคุณวิกรมทางช่อง9ทุกวันนี้ทยอยออกไปเรื่อยๆนะแต่เชื่อไหมว่าเทปทั้งหมดอาตมาอัดเมื่อปีที่แล้วกับคุณวิกรมนะเสร็จตั้งแต่6เดือนแรกของปีที่แล้วปีนี้ไม่ต้องทำงานไม่ต้องเจอกันตามสตูดิโอเลยไม่ต้องแต่รายการทยอยออกช่อง9ไปเรื่อยๆนี่ก็คือเราวางงานยาวแล้ววางงานล่วงหน้าพอเราไม่ต้องไปอัดเทปด้วยกันคุณวิกรมก็เอาเวลาที่เหลือไปท่องอาเซียนของแกอาตมาก็เอาเวลาที่ไม่ต้องไปพบกันในสตูดิโอน่ะไปเดินทางไปยุโรปในจอโทรทัศน์ก็ยังมีอยู่คอลัมน์ก็ยังเขียนอยู่นี่ก็คือการจัดการอาตมาอยากจะฝากคำมหัศจรรย์ไว้ให้พวกเราสักคำหนึ่งคือคำว่าการจัดการ management
ติมคำนี้เข้าไปแล้วชีวิตจะพบจุดที่ลงตัวเรามักจะหลงลืมคำว่าการจัดการแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องมีเลขาคือพระอานนท์พุทธานุชานะฉะนั้นการจัดการเป็นสิ่งจำเป็นมากถ้าเราหลงลืมคำนี้ชีวิตของเราจะยุ่งเหยิงแล้วเราอาจจะมาเริ่มจัดการตอนที่รู้สึกว่าจะอยู่อีกไม่นานแล้วเราก็จะเริ่มกินข้าวกล้องและกินชีวจิตนะหลังจากนั้นเราโคตรจะจัดการตัวเองเลยนะเราจะชั่งอาหารแทบจะกำกับเลยว่ามันกินได้กี่แคลอรี่เราชั่งทุกอย่างเลยนะมีโยมคนหนึ่งมาหาตมานะอาจารย์กินชีวจิตสิเนี่ยโยมสามารถบอกได้หมดเลยว่าอาจารย์จะต้องกินกี่ช้อนกี่ช้อนโอ้โคตรเก่งเลยอะตมาถามว่าทำไมโยมเก่งอย่างนี้ก็แง่ละสิแล้วก็เล่าให้ฟังว่าใช้ชีวิตสิ้นเปลืองมายังไงทำงานเป็นพายุบุคคลมายังไงจนหมอบอกว่าถ้าอยู่ไม่เปลี่ยนอยู่ตายเขาลาออกเลยนะเงินเดือน 2-3 แสนนะลาออกเลยถามว่าทำไมต้องลาออกเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับความตายที่อยู่ข้างหน้าต้องทิ้งเงินเลยแล้ว มาเปลี่ยนตัวเองมากินอาหารชีวจิตกินข้าวกล้องปรากฏว่าโรคร้ายลดลงแล้วตอนนี้หายเดินสายเป็นวิทยากรทั่วประเทศพบอาชีพใหม่อีกเธอบอกว่าทีนี้ได้ทำสิ่งที่รักสักทีหนึ่งเห็นได้ยังฮะนี่ฉะนั้นอย่ามัวแต่ทำงานนะให้คำนึงคุณภาพชีวิตตื่นมาทุกวันเราต้องดูตัวเองว่าเอ๊ะเราวันนี้เพลียเกินไปไหมเหนื่อยเกินไปไหมรู้สึกว่างๆโหงๆไหมลิ้นแห้งผากไหมอาการเหล่านี้มันบอกบางสิ่งบางอย่างในตัวเราได้ฉะนั้นที่นี่เราจึงให้นอนสมาธินะเพื่อให้คุณสแกนร่างกายดูหัวจรดเท้าเท้าจรดหัวมีชาวสวิตเซอร์แลนด์มาปฏิบัติที่นี่แล้วแต่มาให้สแกนร่างกายเธอสแกนมาถึงหน้าท้องแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม3วันนี้มันอืดมากอาหารก็กินได้แต่มันเหมือนไม่ย่อยอ่ะพอก่อนจะกลับสวิตก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพไปเจอก้อนเนื้อเข้ามันยังไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าคุณทิ้งไว้3อาทิตย์มันเป็นเนื้อร้ายในคุณจะเอาออกไหมหรือจะลองสักพักนึงเขาบอกไม่ลองผ่าตัดเลยผ่าตัดกลับมาใหม่มาหาตมาทั้งครอบครัวบอกว่าขอบคุณที่ทำให้รอดชีวิตแบบเหลือเชื่อนี่ก็คือสมดุลงานสมดุลชีวิตคุณมีทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีสุขภาพมันสูญเปล่าทั้งหมดนะสตีฟจ็อบส์เคยสารภาพเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตตอนอายุ56อ่ะเขาบอกว่าผมน่าจะป่วยครั้งสำคัญตอนบริหารพิซซ่าและก็แอปเปิลพร้อมกัน2บริษัทเวลากินผมไม่ได้กินเวลานอนผมไม่ได้นอนเวลาเข้าห้องน้ำผมไม่ได้เข้าผมติดประชุมเสมอผลก็คือเป็นมะเร็งที่ตับอาตมาถึงไปพูดไว้ว่าถ้าเขารู้จักคำว่าสมดุลหรือทางสายกลางคนคนนี้ถ้าอายุ80ปีโลกนี้จะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงนะเพราะนวัตกรรมสุดท้ายที่แกไปนอนโรงพยาบาลนะคุณยอมรู้ป่ะแกเรียกหมอมาถามแล้วว่าบริการดีที่สุดได้แค่นี้ใช่ไหมหมอทั้งโรงพยาบาลบอกว่าดีที่สุดแล้วแค่นี้สตีฟจ็อบส์บอกว่ามันยังดีได้แกไม่มีแรงจะทำอะไรเลยระหว่างนั้นแกยังออกแบบนวัตกรรมสุดท้ายคือเครื่องมือช่วยถือ iPad ให้แกสุดยอดจริงๆอ่ะปัญญาของคนคนนี้กรรมการซื้อเครื่องบินเจ็ตให้แกลำหนึ่ง1ปีแกไม่ใช้เลยจนวันหนึ่งกรรมการบอกถามว่าจ๊อบทำไมคุณไม่ใช้คุณทำให้บริษัทของเรากลับมามั่นคงอีกครั้งนึงเครื่องบินนี้บอร์ดก็ซื้อให้ทำไมคุณไม่ใช้แกบอกปีหน้าผมจะใช้ปีต่อมาแกเอาเครื่องบินลำนั้นมาใช้เดินเข้าไปในห้องผู้โดยสารกดปุ่มเดียวสั่งงานได้ทั้งหมดนี่คือถ้าคนคนนี้อยู่นะนวัตกรรมต่อไปคือเขาอาจจะทำเครื่องบินปุ่มเดียวเหมือน iPhone iPod iPad น่ะมันทำได้เสียดายไหมว่าคนที่มีสติปัญญาลุกโพลงอย่างนี้จากไปแค่56ก็เพราะว่าป่วยด้วยโรคเวิร์กอฮอลิกไงฉะนั้นตอนนี้ CEO ในฝั่งตะวันตกตื่นสมาธิมากนะที่ฝรั่งเศสอาตมาไปจัดปฏิบัติกับท่านติชนันฮันนะ21วันฝรั่ง 1,000 คนมาถือศีล8มาทานอาหารสุขภาพฝึกสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์21วันไม่มีใครกลับก่อนสักคนนี่คือการตื่นของคนตะวันตกตื่นขึ้นมาเพื่อตระหนักรู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าสุขภาพ3ก็คือสมดุลโลกสมดุลธรรมสมดุลโลกสมดุลธรรมก็หมายความว่าเราต้องมีความรู้ทางโลกและมีความรู้ทางธรรมคู่กันคนส่วนมากอย่างพวกเรานี้มีความรู้ทางโลกดีแต่มาสู้ไม่ได้แน่ๆล่ะนะโยมการศึกษาดีๆกันทั้งนั้น
แต่บางครั้งเรามีความรู้ทางธรรมไหมความรู้ทางโลกเนี่ยมันทำให้เราทำมาหากินได้แต่ความรู้ทางธรรมมันทำให้เราจัดวางตัวเองได้อย่างเหมาะสมคุณโยมดูสิคนจำนวนมากมีเงินแล้วทำไมไม่มีความสุขเพราะไม่พอมีชื่อเสียงแล้วทำไมไม่มีความสุขเพราะไม่รู้จักบริหารชื่อเสียงมีอำนาจแล้วทำไมถูกเกลียดเพราะไปหลงตัวเองเข้าใช่ไหมดูไมเคิลแจ็คสันร้องเพลงเป็นอัจฉริยะอยู่ดีๆอายุ50เสียชีวิตซะแล้วเพราะไม่รู้จักบริหารจัดการชีวิตและชื่อเสียงของตัวเองฉะนั้นความรู้ทางโลกทำให้เราทำมาหากินได้แต่มันไม่พอยอมต้องมีวิชาบริหารจัดการชีวิตนะคือธรรมะนั่นเองธรรมะจะบอกเราว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้บุญอันนี้บาปยอมต้องมีความรู้แบบนี้เรียกว่าวิชาธรรมะหรือวิชาชีวิตเป็น life management ถ้าเราไม่รู้วิชานี้นะเราไม่รู้จะวางเนื้อวางตัวยังไงให้มันเหมาะมันควรเราไม่รู้จะดูแลพ่อแม่ยังไงไม่รู้จะดูแลลูกเมียยังไงไม่ดูแลไม่รู้จะดูแลชื่อเสียงยังไงไม่รู้จะดูแลการเงินการทองยังไงเราก็สักแต่ว่าใช้ชีวิตไปวันๆบริหารจัดการอะไรก็ประดักประเดิดเหมือนก้อนกลมๆในรูเหลี่ยมๆอ่ะมีรูเหลี่ยมๆแล้วโยนเหล็กกลมๆลงไปมันก็ยังไม่ถึงก้นรูดึงออกมันก็ติดยักตื่นติดยักลุกติดกับชีวิตที่ไม่ลงตัวสักทีเพราะว่ารู้แต่ทางโลกไม่รู้ทางธรรมอย่างดาราบางคนพอมีชื่อเสียงปุ๊บหลงตัวเองเลยเห็นไหมพอตกอันดับก็มาหาตามาทั้งบอกว่าลูกรู้ไหมพอลูกมีชื่อเสียงสิ่งที่ลูกจะต้องทำคือเปลี่ยนความดังมาสร้างความดีทำไมสรพงษ์ชาตรีไม่เคยตกยุคทำไมแบรดพิตต์โจลี่หรือริชาร์ดเกียร์ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของวงการเพราะคนเหล่านี้พอยิ่งดังเขาก็ยิ่งถ่อมแล้วยิ่งดังเขาก็ยิ่งช่วยเหลือสังคมแล้วแล้วนี่อะไรนี่ลูกเพิ่งดังอ่ะลูกอหังการแล้วเนี่ยแล้วให้สัมภาษณ์แต่ละทีเนี่ยโอ้โหคะแนนลดวับๆเลยนี่คือรู้ทางโลกนะแต่ไม่รู้ทางธรรมมีวิชาหากินแต่ไม่มีวิชาชีวิตผลก็คือพอสำเร็จปุ๊บก็เริ่มล้มเหลวในวันที่เขาเริ่มสำเร็จเขาก็เริ่มหลงตัวเองและวันนั้นเป็นวันที่เขาเริ่มล้มเหลวเหมือนกันนี่คือโลกกับธรรมต้องไปด้วยกันนะพุทธเจ้าบอกว่าคนที่สมบูรณ์ต้องมีตาสองข้างตาข้างหนึ่งรู้ทางโลกตาข้างหนึ่งรู้ทางธรรมต่อมาก็สมดุลส่วนตัวสมดุลส่วนรวมสมดุลส่วนตัวคือเราทำอะไรเพื่อให้ตัวเองอยู่ดีมีความสุขเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องครอบครัวอย่างโยมทั้งหลายเนี่ยก็มีครอบครัวใช่ไหมมีความฝันของตัวเองต้องการหาอยู่หากินต้องการเก็บเงินเก็บทองให้ตัวเองชีวิตจะได้มั่นคงเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเราจะเอากันแค่นี้โยมก็ไม่ประเสริฐหรอกนะพอโยมเสียชีวิตไปก็เหมือนนกตัวหนึ่งตายหมาตัวหนึ่งตายใบไม้หนึ่งใบปิดจะขั้วแล้วก็หล่นไปจมดินจมทรายไม่มีใครรู้จักชีวิตจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเกิดมาแล้วทำเพื่อตัวเองล้วนชีวิตจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างการได้เป็นผู้ให้นั่นเองจะทำให้ชีวิตของเรามันมีคุณค่ามีคนหนึ่งที่อาตมาสนใจชีวิตเขาคือเจ็ตลีเจ็ตลีนี่แสดงหนังมาทั้งชีวิตแล้วเป็นพระเอกทั้งหมดนะตั้งแต่ยกต้นจนถึงทุกวันเนี้ยแล้วก็ชื่อเสียงก็เป็นอมตะดีมากเมื่อปี47เขาไปเล่นน้ำอยู่ที่มาลดีฟกับลูก2คนและภรรยาขณะกำลังเล่นน้ำอยู่จู่ๆสึนามิก็มาเขากับลูกกับภรรยาแตกกันหมดเลยรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเขารอดภรรยารอดแต่ลูกหายไปสองคนร้องห่มร้องไห้เจ็ตลีนั้นหมดสภาพซูเปอร์ฮีโร่ในหนังเลยนะเขาบอกว่าผมมองเห็นตัวเองแล้วสำเพ็จสุดๆที่ช่วยใครไม่ได้สักคนแม้กระทั่งตัวเองกอดกันร้องไห้กับภรรยาอยู่ตรงชายหาดหลังน้ำลดสักพักหนึ่งชาวบ้านตัวดำยังกระเหน่งชาวศรีลังกานะจูงแขนเด็กสองคนมาให้แล้วถามว่าใช่ลูกคุณไหมพอหันไปมองเจ็ตลีโผล่เข้ากอดลูกแล้วร้องไห้เลยหมดสภาพของซูเปอร์ฮีโร่ตอนเขาเล่นหนังนี่ก็ประมาณจาพนมลูกปืนระเบิดอะไรไม่ระคายผิวเลยใช่ไหมแต่วันนั้นเป็นวันที่เขาหมดสภาพอย่างสิ้นเชิงเขาร้องไห้กอดกับลูกแทบจะขาดใจที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งกอดกันอยู่พักใหญ่เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าต้องขอบคุณชาวบ้านพอเงยหน้าจะขอบคุณชาวบ้านไปไหนไม่รู้แล้วไปช่วยคนอื่นแล้ว
แล้วตามหายังไงก็ไม่เจอไม่ใช่คนที่พาลูกเขามากลับมาที่โรงแรมเจ็ตลีมานั่งถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเราเป็นพระเอกหนังมาตลอดชีวิตในหนังเราช่วยคนมานับไม่ถ้วนแต่ในชีวิตจริงเราเป็นที่พึ่งให้ตัวเองก็ยังไม่ได้เรารู้ไหมใครที่ช่วยลูกของเราคือใครก็ไม่รู้ร้ายกว่านั้นช่วยเสร็จแล้วคำขอบคุณก็ไม่เอาเขารู้สึกว่านี่ผมเป็นหนี้บุญคุณน่ะผมจะทดใช้ยังไงอ่ะหายไป1ปีเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองและเดินสายดูงานมูลนิธิทั่วโลกสุดท้ายตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิ The One Foundation มูลนิธิ1หยวนชักชวนพี่น้องคนจีนชักชวนพี่น้องดาราทั่วโลกบริจาคเข้ามูลนิธิเขาตอนนี้งานหลักของเจ็ตลีคือทำการกุศลและรับเล่นหนังเป็นงานรองเขาบอกว่าพอแล้วสำหรับชื่อเสียงจากนี้เป็นต้นไปต้องช่วยคนและพอเขาทำอย่างนี้เท่านั้นเองตอนนี้เฉินหลงก็ตั้งมูลนิธิไทเกอร์วูดก็ตั้งมูลนิธิอาโนก็ตั้งมูลนิธิเลโอนาร์โดดิคาปิโอตั้งมูลนิธิชาคีร่าก็ตั้งมูลนิธิโจลี่ก็ตั้งมูลนิธิก็ก่อให้เกิดเทรนด์ใหม่ในหมู่ดาราฮอลลีวูดรวยแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันนี่กลายเป็นเทรนด์ใหม่จากความเปลี่ยนแปลงของคนหนึ่งคนนะคนเหล่านี้กลายเป็นคนที่เป็นที่รักทั้งในจอและก็นอกจอเพราะอะไรสมดุลส่วนตัวกับส่วนรวมเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่น่ารักเมื่อ2ปีก่อนเจ็ตลีได้รับการคัดเลือกจาก Reader Digest ให้เป็นบุคคลแห่งปีของเอเชียจากการที่เขาปลอมตัวเข้าไปช่วยแผ่นดินไหวที่เสฉวนคือเขาไปช่วยขนคนออกจากตึกที่หล่นลงมาทับหรือสวมหมวกแก๊ปไม่มีใครรู้จักเขาใส่แว่นตาดำวันหนึ่งเขาเหนื่อยมากก็ไปขอน้ำจากเจ้าหน้าที่พอได้น้ำมาขวดนึงเขาก็นั่งลงแล้วถอดแว่นแล้วก็ถอดหมวกแล้วนั่งกินน้ำคนวิ่งมาหาพี่คือเจ็ตลีใช่ไหมใช่น้องแต่น้องอย่าบอกใครนะครับพี่หายไป5นาทีคนเลิกช่วยคนอื่นนะมารุมถ่ายรูปกับเขาคนเพิ่งรู้ว่าเขามาช่วยตรงนี้เป็น10วันแล้วนี่แหละเขาได้รับการเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีของเอเชียแล้วคนก็ยิ่งรักเขาทันทีที่เราให้เราได้อาตมาสรุปไว้เลยนะแจกก็คือได้ให้ก็คือรับอาตมาสรุปเป็นบทเรียนเลยเมื่อไหร่ที่เราจะกอบโกยจะกอบโกยจะกอบโกยนั้นเราได้ก็จริงนะในทางวัตถุแต่เราจะถูกเกลียดจากสังคมไม่มีทางที่เราจะได้หัวใจคนต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้ออกไปคุณจะได้เต็มๆกรณีของเจ็ตลีนั้นน่าสนใจมากทุกวันนี้เขาก็หาสมดุลส่วนตัวกับส่วนรวมพบชีวิตก็ไปได้ดีอาตมาคิดว่าคนทำงานอย่างเราท่านทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องหาทางสายกลางตรงนี้ให้พบนะ4สมดุลนะทบทวนอีกครั้งหนึ่ง1สมดุลกายสมดุลใจ2สมดุลงานสมดุลชีวิต3สมดุลโลกสมดุลธรรม4สมดุลส่วนตัวและสมดุลส่วนรวมใครทำได้งานสำเร็จชีวิตรื่นรมนี่แหละเป็นประสบการณ์ที่ตมาสรุปออกมาแล้วทำยังไงมันจะมั่นใจว่ามันได้ผลเราต้องเห็นผลก่อนที่นี่ถ้ามาคอร์สภาวนาในวันที่2เราก็จะสอนเรื่องนี้พอดีก็ได้เรียนเรื่องสมดุลทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สภาวนาด้วยก็ฝากพวกเราไว้นะก่อนจะจบขอฝากนิทานเซนเรื่องหนึ่งให้ฟังนะท่านติชนันท์หันท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่านิทานปรัชญาเรื่องนี้ฝากสำหรับมนุษย์ยุคทุนนิยมทุกคนมีชายหนุ่มคนหนึ่งพอเรียนจบปั๊บก็ได้รับของขวัญมากมายในวันรับปริญญาพ่อก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ซื้อของขวัญมาแสดงความยินดีกับลูกของขวัญที่พ่อซื้อให้ลูกก็คือม้าตัวหนึ่งเป็นม้าฝีเท้าดีลูกดีใจมากพอได้ม้าจากพ่อกระโดดขึ้นขี่แล้วก็ควบไปด้วยความเร็วปัญหาของม้าตัวนี้ก็คือพอมันได้วิ่งแล้วมันไม่หยุดบัณฑิตหนุ่มขึ้นควบขี่บนหลังม้าด้วยความเร็วตั้งแต่ผมสีดำจนผมสีดอกเหลาอายุ50ต้นๆควบไปทุกหนทุกแห่งจนกระทั่งวันหนึ่งผ่านควบผ่านถนนคนเดินซึ่งเขาต้องใช้ชีวิตอ้อยอิงช้าๆนะไปเดินถนนคนเดินเลือกนั่นหยิบนี่แต่ชายหนุ่มคนนี้ก็ควบม้าผ่านถนนคนเดินด้วยความเร็วสูงมากจนชาวบ้านผิดสังเกตก็เลยตะโกนถามว่าคุณจะรีบไปไหนเขาตะโกนลงมาจากหลังม้าว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนคุณอยากรู้คุณถามม้าผมสินิทานเซนจบตรงนี้อะไรคือม้า
อะไรคือชายหนุ่มคนนั้นม้าคือหน้าที่การงานพอเราเรียนจบปุ๊บเรากระโดดขึ้นขี่หลังม้าคือกระโดดเข้าสู่โลกของการทำงานและใครคือคนที่อยู่บนหลังม้าคือคนทำงานคนทำงานจำนวนมากพอกระโดดขึ้นสู่โหมดของการทำงานปุ๊บก็หาทางลงไม่เจอแล้วอ่ะโดดขึ้นไปปุ๊บไม่ลงแล้ววันลาเขามีให้ลาก็ไม่ลามันแล้วมันหยุดเขามีให้ก็ไม่ต้องใช้มันแล้วทำงานมันมากกะลาครั้งเดียวตอนป่วยครั้งใหญ่อ่ะฉะนั้นโจทย์จากอาตมาก็คือหาเวลาแวะลงจากหลังม้าเป็นพักๆบ้างปีที่แล้วอาตมาก็ลงจากหลังม้านะอาตมาไปยุโรป6เดือน3เดือนอาตมาไปบรรยายใน13ประเทศแต่หลังจากนั้นอาตมาเข้าเงียบ3เดือนเลยที่ออกฟอร์ดเงียบก่อนกลับ5วันเท่านั้นแหละชาวอังกฤษถึงรู้ว่าเราอยู่ที่นั่นก็จึงไปบรรยายที่ออกฟอร์ด1กันแล้วก็กลับเลยปีนี้ก็เข้าเงียบเหมือนกันไปญี่ปุ่น21วันไปบรรยายธรรมบรรยายเสร็จก็เข้าเงียบไม่อยู่ในตารางของใครทั้งสิ้นฉันจัดของฉันเองเข้าเงียบละหรืออยู่ที่นี่ก็เหมือนกันอาตมาก็ไม่ได้ทำงานทุกวันหรอกอย่างเมื่อวานอาตมาก็ไปอยู่เชียงใหม่ไปดูไม้ที่บ้านถวายเป็นเลซี่เดย์วันสบายๆไปกับพ่อเอาโยมพ่อไปด้วยเห็นไหมเราก็ต้องมีวันเบาๆของเราใช่ไหมเหมือนเดือนก่อนนะธรรมะก็เอาพ่อไปกินข้าวไปกินสุกี้ที่เซ็นทรัลหน้าเมืองนะกินเสร็จแล้วเดินลงมาเจออาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์มาทำไมเอาแม่มากินข้าวเ นี่ยคือการลงจากหลังมาคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ตามเถอะคุณอย่าฟังม้าอย่างเดียวนะถ้าฟังม้าอย่างเดียวแล้วก็คุณต้องทำกำไรให้ม้ามันกินกำไรเป็นแทนย่านะใช่ไหมฉะนั้นเราบางครั้งเราก็ตบหัวม้าบอกลูกวันนี้พ่อจะไม่ขี่สักวันนะตื่นมาไม่ต้องมีนัดหมายได้ไหมเดินทางโดยไม่มีกำหนดการได้ไหมไปสบายสบายอย่างสองอาทิตย์ก่อนคุณไก่มีสุขคุณไก่เนี่ยพยายามจะมาหาแต่มาสามปีนะไม่เคยได้มาเลยพอจะมาปุ๊บมีเหตุพอจะมาปุ๊บมีเหตุสองอาทิตย์ก่อนคุณไก่ตัดสินใจเลยเลิกงานปุ๊บไปสนามบินจับเครื่องบินมาเชียงรายแล้วอยู่สามวันกลับไปเรียกช่องสามมาที่หาเงินเรียกไร่เชิญตะวันว่าบ้านเธอบอกว่าเออเพิ่งรู้ว่าที่ที่อยู่แล้วมันสบายใจมันไม่ต้องแต่งหน้ามันเป็นอย่างนี้มีความสุขมาที่นี่ได้วิ่งเล่นกับหมาได้ใช้ชีวิตสบายสบายนี่ก็คือศิลปะการลงจากหลังม้าถ้าเราฟังม้าตัวนั้นเราจะไม่ได้หยุดเลยหรือหยุดครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาอีกหรือมิฉะนั้นเราก็ต้องใจแข็งกับตัวเองว่าต้องหาโอกาสกระโดดลงจากหลังม้าเป็นพักๆอาตมาเรียกว่าวันเลซี่เดย์ในหนึ่งเดือนควรจะมีวันขี้เกียจของเรากี่วันนะไปคิดกันเองนะวันขี้เกียจคือวันหยุดที่หยุดจริงๆอ่ะไม่ใช่วันหยุดแล้วเอางานไปทำนะคือหยุดแล้วก็ปิดเทคโนโลยีไปเลยไม่นัดใครทั้งสิ้นอยากใช้ชีวิตสบายๆจริงๆคือถ้าไม่ลงจากหลังม้าซะตอนนี้เดี๋ยวลำบากใช่ไหมเพราะว่าทำงานไปม้าของเราอายุพรรษามันก็มากขึ้นนะจะลงทีเดือดร้อนคนอื่นเยอะมากนะไม่ได้ลงละฉะนั้นฝากนิทานปรัชญาเรื่องนี้ไว้นะเอาละวันนี้ก็ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆแก่พวกเราแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเทอญ